เป็นที่สะดุดตาไม่น้อยหากใครเดินทางผ่านถนนสาย201เลยชุมแพจากผานกเขาเข้าเขตจังหวัดเลยมีการปักธงหรือตุงสีสันฉูดฉาดสวยงามสองข้างทางจากช่วงปากทางเข้าอำเภอภูกระดึงจนถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงระยะทางกว่า10กิโลเมตรจนกลายเป็นจุดแลนด์มาร์คหรือจุดถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวที่มาขึ้นภูกระดึงถ่ายเสร็จก็โพสต์ลงโซเชียลนายภูริวัฒน์โชตินพรัตน์นายอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยเปิดเผยว่าในช่วงวันที่3ถึง10พฤศจิกายนนี้ได้กำหนดจัดงานประเพณีของอำเภอภูกระดึงขึ้นโดยมีชื่องานว่าคีตการแห่งขุนเขาสืบสานตำนานภูกระดึงสักการะพระพุทธเมตตาบูชาเจ้าปู่ภูกระดึงซึ่งเป็นงานประเพณีของชาวภูกระดึงที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและการจัดงานในปีนี้พิเศษสุดมีชาวบ้านใน54หมู่บ้านของอำเภอภูกระดึงได้ร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยกันถักตุงหรือธงหมู่บ้านละ100ถึง200ตุงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสักการะพระพุทธเมตตาเจ้าปู่ภูกระดึงหลังจากมีการถักตุงและมัดติดกับไม้ไผ่ชาวบ้านใน54หมู่บ้านต่างมาติดตามข้างถนน201เส้นทางเลยชุมแพตั้งแต่ปากทางเข้าตัวอำเภอจนถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงระยะทางกว่า10กิโลเมตรโดยใช้คนไปปักตามถนน2ข้างทางกว่า500คนจำนวนตุงทั้งหมดถ้าคิดเป็นเงินแล้วน่าจะประมาณ1ล้านบาทโดยชาวบ้านออกทุนเองกันทั้งหมดและยังได้ออกแบบให้มีความหลากหลายทั้งรูปดอกไม้รูปแปดเหลี่ยมภาพที่เห็น2ข้างถนนทั้งช่วงเช้าที่มีหมอกลงบางๆและยามเย็นพระอาทิตย์กำลังตกจะลับขอบฟ้าเป็นภาพที่สวยงามนักท่องเที่ยวที่มาขึ้นภูกระดึงในช่วงนี้มักจะหยุดรถลงไปถ่ายภาพกับความสวยงามของตุงสีสันฉูดฉาดแล้วนำไปโพสต์ในสื่อโซเชียลวันงานวันที่4พฤศจิกายนนี้จะมีการแต่งตุงใหญ่จาก54หมู่บ้านซึ่งปีนี้มีการโยงได้สายศีลจากพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึงลงมาถึงพระพุทธเมตตาจำลองที่หน้าอำเภอภูกระดึงดึงสายศีลลงตามแนวถนนยาวหลาย10กิโลเมตรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว